แต่เราเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกเพราะอะไรสารอาหารทุกอย่างบนโลกใบนี้หรือแม้ธรรมชาติเราทั้งหมดนี้ประกอบด้วยหลักสารเคมีง่ายๆคือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนเพราะเวลาที่คุณกินอาหารเข้าไปกินได้นิวทรีนเข้าไปได้สารอาหารไปร่างกายจะไปต่อจิ๊กซอครับแค่ว่ามันมีความจำเป็นต้องต่อยากไหมหมายความว่าถ้าวันนี้คุณขาดโปรตีนคุณกินโปรตีนเขาก็เอาโปรตีนนี้ไปใช้คุณขาดไขมันคุณกินไขมันเขาก็เอาไขมันเนี่ยที่มันเป็นจิ๊กซอเอาไขมันเอาไปใช้เหลือก็เอาไปเก็บกินคาร์บเยอะกินแป้งเยอะกินไขมันเยอะกินโปรตีนเยอะก็เอาไปเก็บก่อนเก็บเป็นสต็อกก็คืออาจจะทำให้เราอ้วนลงพุงอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เก็บสต็อกส่วนใหญ่ก็แปลงเป็นแฟตใช่แต่ว่าสต็อกออกมาเป็นภาษาไทยเราเรียกไขมันจริงๆแล้วเนี่ยกินกับเก็บคนละเรื่องเลยกินเราคือ fatty acid แต่เก็บอ่ะเป็นไตรกลีเซอไรด์แต่เราอ่ะใช้คำง่ายไปคือไขมันกับไขมันจริงๆคนละตัวแล้วสิ่งที่เก็บพอวันที่ร่างกายมันอยากจะใช้อ่ะมันก็ย่อยไอ้พวกนี้แหละแล้วมันเรียงจิ๊กซอให้กลายเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการอยากจะได้น้ำตาลไปเลี้ยงสมองก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้อยากจะโปรตีนไปซ่อมกล้ามเนื้อก็เปลี่ยนได้ใช่เพราะร่างกายผมถึงบอกว่าร่างกายเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุที่เก่งที่สุดในโลกเขาสามารถจับจิ๊กซอเหมือนอย่างถ้าจะเอาให้เห็นภาพเนี่ยอย่างหลายคนมีความเชื่อเรื่องคอลลาเจนบอกว่าคอลลาเจนมันเป็นอีกสารอาหารนึงผมบอกไม่ใช่คอลลาเจนคือโปรตีนนั่นแปลว่าอะไรจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องกินคอลลาเจนโดยตรงคุณสามารถกินโปรตีนก็ได้เพราะอะไรร่างกายจะย่อยโปรตีนเป็นกรดอะมิโนแล้วกรดอะมิโนก็จะดูดซึมเข้าไปในร่างกายแล้วเดี๋ยวร่างกายมันจะไอ้กรดอะมิโนนี่แหละไปเลี้ยงสายให้กลายเป็นคอลลาเจนที่ร่างกายต้องการเอาไปใช้ซึ่งคอลลาเจนมีอยู่20 30ชนิดคือสิ่งนึงที่บางทีคนไม่ได้เข้าใจคือเวลาที่เราผลิตสารต่างๆที่จะไปใช้ตามส่วนต่างๆของร่างกายวิ่งไปตามกระแสเลือดอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้คอนเนคอะไรกับสิ่งที่เรากินโดยตรงคือไม่ใช่ว่าเรากินไขมันไปปุ๊บมันจะวิ่งเข้าเส้นเลือดแล้วไปมันไม่ใช่มันต้องไปผ่านโปรเซสของการแปลงของการสร้างเป็นสิ่งที่เราต้องการร่างกายเหมือนว่าเขาคัดอ่ะฉันต้องการตัวนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่เกินฉันจะแปลงกลับมาเป็นสิ่งที่ฉันต้องการเพราะวันนี้นะสมมุติเฉยๆคุณกินคอลลาเจนที่เป็นผิวแต่ปัญหาคุณคือเส้นเอ็นไอ้ผิวที่กินเข้าไปมันจะไม่ไปผิวมันจะถูกเล่นจิ๊กซอว์ปั๊บๆเป็นคอลลาเจนสำหรับเส้นเอ็นคือร่างกายมีความต้องการอยู่ตรงนั้นใช่แต่ตอนนั้นเหมือนคอนโทรลเซ็นเตอร์เราก็อยู่ไปซ่อมตรงนี้นะใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหลักการเราไม่ควรกินอะไรที่มันเฉพาะขนาดนั้นเราควรกินอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่ารอแมทริออลแล้วเดี๋ยวให้ร่างกายเนี่ยมันไปจัดการเอาเองแต่ขออย่างนึงคือขอให้มันหลากหลาย